สำหรับการไหว้รำถวายมือบูชาครูบาอาจารย์ของน้องๆนำทั้ง3คณะ3เวทีด้านหน้าเวทีโดยพร้อมเพรียงกันนะครับเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวให้สาวๆกลับเข้ามาประจำที่เดิมพร้อมกันอีกสักครั้งนึงครับทักทายกันนะครับนะครับคืนนี้สนุกสนานกันนะครับผมทักทายกันนะครับบรรยากาศของบทเพลงย้อนยุคสนุกสนานด้วยกันด้านหนึ่งจริงๆแล้วค่ำคืนนี้ยังไม่ใช่ค่ำคืนฉลองขอทางทั้งเจ้าภาพนะครับฉลองใครจะมีการเลี้ยงแขกกันในคืนวันพรุ่งนี้หลายๆท่านจะเห็นว่ามีเวทีขนาดใหญ่นะครับพร้อมที่จะเปิดร่วมงานขอท่านเจ้าภาพในค่ำคืนวันพรุ่งนี้แล้วก็วันมะรืนก็จะนำเจ้าหน้าที่นะครับเข้าบรรพชาอุปสมบทในค่ำคืนนี้ภาษาบ้านเราเขาก็เรียกว่าคือปอกมะพร้าวนะครับหาคณะลำบงมานะครับในเพื่อนกับคณะของแม่ครัวแล้วก็เปิดโอกาสให้กับพวกเราได้ร่วมสนุกด้วยกันนะครับทีนี้ฉะนั้นแล้วนะครับแฟนๆนักรำก่อนที่จะขึ้นมาด้านบนเวทีรอฟังทางกองเชียร์สักนิดหนึ่งว่าอาจจะได้รับคำสั่งมอบหมายมาจากทางคณะของท่านเจ้าภาพด้านล่างนะครับอาจจะเป็นรอบเหมาของเพื่อนเจ้าหน้าหรือว่าอาจจะเป็นรอบเหมาพิเศษให้กับคณะแม่ครัวคนปอกมะพร้าวคนเลี้ยงแขกใดๆก็ตามแต่นะครับแฟนๆนักรำที่ติดตามมาร่วมสนุกก็ขอให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยนะครับกติกาก็เป็นเช่นเดิมที่เราทราบกันนะครับด้านบนเวทีขอความร่วมมือไม่ถือเครื่องดื่มมึนเมาขึ้นมานะครับไม่ว่าจะเป็นเหล้าเบียร์รวมถึงบุหรี่ยาสูบต่างๆนะครับเมื่อหมดรอบเคลียร์เวทีตรงนี้ให้โล่งท่านก็สามารถลงไปดื่มด้านล่างหรือว่าลงไปสูบบุหรี่กันด้านล่างนะครับแล้วก็อีกหนึ่งอย่างนะครับก่อนที่จะขึ้นมาด้านบนเวทีให้รอฟังทางกองเชียร์รอฟังเสียงสัญญาณนกหวีดหรือว่าเสียงสัญญาณดนตรีนะครับประเภทที่จะขึ้นมายืนรออยืนบังหน้านางรำคืนนี้ไม่เอาเลยครับไม่เอาเพราะว่าทางรัฐภาพสั่งมาว่าขอความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามถือว่าพวกเรารักษากติกาแล้วก็ถือเป็นการให้เกียรติกับคณะของท่านเจ้าภาพด้วยถ้าหากว่าขึ้นมาก่อนที่สัญญาณจากพวกเราจะให้ทางคณะเจ้าภาพบอกว่าให้เราเคลียร์เวทีกันก่อนนะครับเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามนะครับถ้าเกิดว่าไม่ให้ความร่วมมือก็ยังไม่เปิดเวทีสนุกสนานกันยังไงแฟนๆของเราก็
ให้ความร่วมมือตรงนี้กันด้วยนะครับเอาละครับช่วงนี้พร้อมแล้วเชิญทุกท่านด้านบนเวทีสนุกสนานเปิดฟอร์รอบแรกรอบหลังด้วยกันนะครับสนุกสนานในบรรยากาศของบทเพลงลูกทุ่งยันยุคกับพวกเราแจ๊สอินแดนและน้องๆนางรำทั้ง3คณะ3เวทีครับI'm not afraid to die.
จะทำเธอจะเจอกันแล้ว
ที่ของรักที่รัก